GPU กูรูธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต GPU กูรูธุรกิจสัปดาห์นี้จะพาคุณไปพบกับธุรกิจสื่อวิทยุสื่อที่ได้ชื่อว่าได้รับความนิยมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสื่อวิทยุประสบความสำเร็จพบกับคำตอบได้ใน3ช่วงของรายการสื่อวิทยุได้รับความนิยมและอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ธุรกิจสื่อวิทยุดำเนินอยู่ได้และได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันพบกับคำตอบในช่วงกูรูเศรษฐกิจค่ะช่วงกูรูเศรษฐกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ DPU กูรูธุรกิจรายการเชิญรับคมความคิดทางธุรกิจครับทุกคนช่วงแรกวันนี้เป็นช่วง DPU กูรูเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารสร้างโอกาสนะครับก่อนจะเข้าช่วงการสื่อสารสร้างโอกาสที่ผมจะพูดนะครับผมขอตอบคำถามผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับมีคนถามผมมาว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจบางครั้งก็พูดภาพรวมเศรษฐกิจแต่ทำไมบางครั้งถึงพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจนะครับแล้วกลยุทธ์ทางธุรกิจผมบอกว่าเศรษฐศาสตร์จะมี2 สาขานะครับคือเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่เขามองเรื่องภาพรวมทางเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อเรื่องการว่างงานนะครับแต่อีกด้านนึงเศรษฐศาสตร์เป็นการมองเรื่องกลยุทธ์เรื่องการคิดเรื่องการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจับมิติทางธุรกิจก็ตามนะครับจับมิติทางเศรษฐกิจก็ตามนะครับเรามีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่จับได้ทั้ง2ทางนะครับแล้วผมคิดว่าสำหรับผู้ประกอบการ SME นอกจากภาพรวมทางเศรษฐกิจแล้วนะครับเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาสู่ประเด็นของเราดีกว่านะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเรามาดูสไลด์แรกกันเลยนะครับต้นไม้นะครับผมชอบภาพนี้เป็นพิเศษนะครับเลือกมาเป็นภาพแรกนะครับเราไม่ได้สร้างเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับให้เครดิตเขานิดนึงนะครับมันเป็นปรัชญาที่บอกว่าการสื่อสารมันคือแก่นสารของทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์ที่รู้จักสื่อสารนะครับมดสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกอย่างสื่อสารกันทั้งนั้นแม้แต่พืชยังเชื่อเลยนะครับว่ามีการสื่อสารเพราะฉะนั้นการสื่อสารไม่ใช่เรื่องเฉพาะนะครับแต่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทั่วไปแล้วการสื่อสารคือรากฐานของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมมนุษย์สังคมสัตว์นะครับดังนั้นการสื่อสารที่ดีจะช่วยสังคมแข็งแกร่งการสื่อสารที่ดีช่วยธุรกิจเติบโตและแข็งแกร่งนะครับและประสบความสำเร็จได้นะครับลองมาดูองค์ประกอบย่อยๆของรูปนะครับเรามีรูปหลากหลายนะครับในนี้มีทั้งนกทั้งสัญลักษณ์ Twitter อีเมลรูปโลกดนตรีนะครับรูปนี้กำลังบอกเราว่าการสื่อสารไม่จำเป็นต้องทำแบบเดียวนะครับมิติของการสื่อสารมันต้องมีด้านหนึ่งคือด้านของผู้ให้อีกด้านนึงคือด้านของผู้รับนะครับเราต้องเข้าใจ2 อย่างคู่กันไปนะครับแล้วเครื่องมือในการสื่อสารในปัจจุบันมันมีมากกว่า1 วิธีการเลือกให้ถูกการเลือกให้เหมาะสมจะทำให้เราได้ประโยชน์จากมันนะครับเปรียบเหมือนต้นไม้บางส่วนของต้นไม้อย่างเช่นรากมีประโยชน์สำหรับการทำยานะครับเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ครับใบไม้ให้ปิดบังร่มมองให้กับเรานะครับลำต้นเป็นแก่นสารที่เราไปสร้างบ้านได้เหมือนกันครับการเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเราต้องเลือกให้ดีเราจะสื่อสารอะไรสื่อสารกับใครสื่อสารแบบไหนนะครับนั่นคือการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างการสื่อสารในธุรกิจการวางกลยุทธ์การสื่อสารในธุรกิจมองมันเหมือนกับการสร้างต้นไม้ต้นหนึ่งที่จะให้ร่มเงาปกคลุมธุรกิจของเราให้เติบโตอย่างร่มเย็นครับดูสไลด์ถัดไปนะครับหลักพื้นฐานของการสื่อสารนะครับคือไม่ว่าเราจะคุยกับคนกี่คนก็ตามเราแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มของคนที่ให้ข้อมูลนะครับและกลุ่มของคนที่รับข้อมูลนะครับความเชื่อของนักธุรกิจสมัยก่อนนะครับพบว่าเวลาเราทำธุรกิจเราสื่อสารกับลูกค้าจะต้องเป็นการสื่อสารทางเดียวมีอะไรขายก็บอกเขามีอะไรอยากจะให้เขารู้ก็บอกเขาลดราคาก็บอกเขาแต่ในเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราสื่อสารนะครับลูกค้าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองและในสังคมที่ใช้โซเชียลมีเดียการตอบสนองของลูกค้ารวดเร็วมากครับอะไรดีอะไรไม่ดีไม่กี่วินาทีมันอยู่บน Facebook มันอยู่บน Twitter มันจะมีโพสต์บน Instagram ออกมานะครับมันจะมีการส่งข้อความไปหาเพื่อนๆ LINE จะบอกนะครับทุกๆอย่างมันคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นยุคใหม่ของการสื่อสารทางธุรกิจไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวแต่เป็นการสื่อสาร2ทางแบบเรียลไทม์หรือว่าเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับนั่นคือกรอบที่เราจะต้องมองกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจนะครับการจะมองว่าสื่อสารด้วยการแจกใบปลิวอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับแม้แต่วิทยุสังเกตไหมครับหลังจากเดี๋ยวนี้มีทั้งการตอบสนองกับคนที่ฟังรายการทั้งด้านโดยตรงโทรเข้ามามี SMS เข้ามานะครับเข้าไปใน Facebook ล็อกอินแล้วก็ขอโพสต์เพลงที่อยากได้โพสต์ข้อความแล้วมีการอ่านนั่นคือวิธีการที่สถานีวิทยุสื่อออกมาเพื่อตอบสนองกับโลกการสื่อสารสมัยใหม่นะครับนัยยะของธุรกิจก็คือการสื่อสารการตอบโต้ต้องเป็นแบบตอบโต้เรียลไทม์นะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักผ่อนลูกค้าโพสต์เมื่อไหร่
คำตอบต้องได้เร็วเมื่อนั้นนะครับนั่นคือการสื่อสารยุคใหม่ครับแล้วที่สำคัญนะครับเมื่อเราขยับไปในกล่องถัดไปเราจะเห็นนะครับขออนุญาตเดินนิดนึงนะครับว่าเวลาสื่อสารนะครับมันจะมีทั้งกรอบของการให้นะครับความเข้าใจและความเชื่อถือยุคนี้ข้อมูลมากมายนะครับเรามีข้อมูลไหลเข้ามามากมายวันนึงข้อความใน Facebook ของเรามันโพสต์กันเป็นพันๆครั้งยิ่งช่วงไหนมีประเด็นขึ้นมาข้อความใน Facebook จะทะลักออกมาเลยนะครับข้อมูลเข้ามาแบบนี้นะครับมันคือการไหลของข้อมูลแต่ที่สำคัญนะครับผู้บริโภครู้ดีว่าไม่ใช่เสพได้ทุกอย่างเขาจะมีการทำความเข้าใจกับข้อมูลแล้วสร้างความเชื่อถือจากแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นลำพังการสื่อสารหาลูกค้าโดยใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นการออกทีวีโทรทัศน์วิทยุนะครับแม้จะมีการตอบโต้สองทางก็ตามตราบใดที่เราไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าได้นะครับการสื่อสารของเราจะประสบผลสำเร็จไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วเงินที่ลงไปตั้งเยอะมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องสำคัญถัดจากความน่าเชื่อถือกลับมาที่ตัวสีเขียวนะครับเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับวิธีการสื่อสารต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายต้องทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับบางคนนะครับที่เป็นเอเจนซี่โฆษณาหรือแม้แต่ตัวเองที่ทำธุรกิจอยู่บางครั้งเราพยายามใช้ศัพท์แบบที่เราคุ้นเคยแต่ปรากฏว่าลูกค้าอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับเอาผู้รับสารเป็นตัวตั้งเพราะผู้รับสารคือคนตีความสิ่งที่เราส่งให้นะครับทำยังไงก็ได้ให้ข้อความเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราทำตลาดกับลูกค้าหลายกลุ่มนะครับข้อความจะต้องเป็นแบบเจาะเฉพาะกลุ่มอย่าใช้ข้อความกว้างกลางๆเพราะว่าข้อความแบบนั้นคนเข้าใจแต่คนจะไม่ซาบซึ้งคนเข้าใจแต่เขาจะรู้สึกว่าเป็นข้อความที่ไม่ได้ส่งถึงเขาโดยตรงเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งสารคราวนั้นแล้วการมีส่วนร่วมของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารโต้ตอบหรือว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าจะมีต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองกรอบการสื่อสารมีผู้ให้มีผู้รับแล้วต้องส่งสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญการสร้างความน่าเชื่อถือข้อมูลที่ส่งไปเป็นเรื่องที่จะเป็นพื้นฐานทั้งหมดของเราเลยนะครับลูกค้าเชื่อเราแล้วลูกค้าเชื่อข้อมูลที่เราให้นะครับพูดอะไรเขาก็เชื่อเขาก็ใช้โอกาสเราในการติดต่อมากขึ้นครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมไปหามาจากเว็บไซต์เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นในอเมริกาในช่วงที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อต้นปี2006เป็นต้นมาถึงปี2008นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาอธิบายว่าเริ่มต้นจากผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้บอกว่าเอาละฉันคิดว่าหุ้นตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับ Excel คนต่อไปได้ยินแค่ครึ่งเดียวบอก Excel นะครับอีกคนก็บอก Excel จริงหรือเปล่า Excel ที่แปลว่าดีนะครับจากคนแรกบอกหุ้นดีคนที่2ถามว่าดีไหมคนต่อไปถามได้ยินจาก Excel ข้อความได้ยินไม่ชัดถูกตัดทอนได้ยินแต่คำว่าเซลคนต่อไปเซลกลายเป็นจากของดีกลายเป็นของที่ต้องถูกแห่กันแห่ขายนี่เป็นเพราะว่าข้อความที่ส่งไปคนไม่เข้าใจมากเกินไปไม่ชัดเจนคนรับตีความไม่ถูกเหมือนกรอบที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับมันทำให้กลายเป็นว่าหุ้นดีๆกลายเป็นหุ้นที่ถูกถล่มขายครับต่อมาข้างล่างนะครับขายเซลสักพักหนึ่งกู๊ดบายฉันไม่เอาแล้วฉันเลิกแล้วฉันจะไม่ขายต่อไปแต่คนที่ได้ยินต่อไปกู๊ดบายนะครับได้ยินเป็น buy จาก BYE buy ที่เรา bye bye เขาได้ยินเป็น BYE buy bye bye เป็น BUY buy ซื้อกลายเป็นว่าหุ้นตัวนี้กลับมาเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็ซื้ออีกนะครับนั่นคือปัญหาของการสื่อสารนะครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าการส่งสารที่ผิดพลาดมันทำให้ของดีของเรากลายเป็นของที่ต้องโละทิ้งแล้วบางครั้งของที่ไม่ดีมีการสื่อสารที่ดีมันกลายเป็นของที่มีค่าได้นะครับนั่นคือกรอบของการสื่อสารในตัวอย่างนี้นะครับเขาถึงพูดกันว่าการสื่อสารคือกุญแจไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่แค่การร่วมในสังคมนะครับไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจกับคนอื่นแต่การสื่อสารยังหมายถึงกุญแจความสำเร็จในการทำตลาดในการสร้างความเชื่อถือกับลูกค้าในการสร้างรายได้ในการสร้างแบรนด์นะครับแม้แต่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของเรานะครับในวันนี้การสื่อสารสร้างโอกาสทั้งโอกาสภายนอกและโอกาสภายในนะครับดูสไลด์สุดท้ายนะครับจะเป็นการสรุปทั้งหมดครับมี2รูปนะครับเป็นรูปที่อาศัยของชาวบ้านเหมือนกันนะครับก้อนทางนี้รวบรวมคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้านการสื่อสารนะครับผมไม่ขอพูดทุกกลยุทธ์นะครับแต่ผมอยากจะให้ดูตัวหลักๆคือมีเดียที่แปลว่าสื่อกลางนั่นคือการเลือกช่องทางที่ดีที่ถูกต้องนะครับ people
มีเดียเทคโนโลยี3ตัวนี้รวมกันมันสร้างเป็นแกนขึ้นมาว่าช่องทางเราถูกกำหนดระดับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้นะครับถ้าเราไม่สามารถจะมีเงินพอซื้อเวลาโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีเราหันไปดูรายการวิทยุถ้าวิทยุยังไม่ไหวนะครับโซเชียลมีเดียสื่อที่เข้าถึงคนในต้นทุนที่ต่ำกว่าก็เป็นทางเลือกของเราได้นะครับที่สำคัญ people ของเราในที่ไม่ใช่คนทั้งโลกไม่ใช่คนทั้งประเทศแต่เป็น people หรือคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าจากเรานะครับมาดูอีกตัวนะครับ strategic นะครับหมายถึงการวางแผนอย่างแยบยลอย่างมีกลยุทธ์ว่าเราจะใช้ช่องทางเหล่านี้เข้าหาลูกค้าได้ยังไงเข้าหา people หรือกลุ่มเป้าหมายของเราได้ยังไงนะครับแล้ว dialogueนะครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญและ development คู่กัน dialogue คือการสร้างบทสนทนาระหว่างเรากับลูกค้านะครับ development คือการพัฒนานั่นหมายถึงว่าเรามองลูกค้าเป็นเพื่อนแล้วมีกระบวนการที่จะมีบทสนทนาด้วยกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะการที่ลูกค้าสนทนากับเราอย่างต่อเนื่องประโยชน์ของเราคือเราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับแล้วลูกค้าเองก็จะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขามันจะกลายเป็นการสร้างสายสัมพันธ์แล้วมันจะ develop หรือพัฒนาไปสู่เครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งลูกค้าจะมีความจงรักภักดีสูงนะครับและลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะเป็นตัวเลขตัวเลือกที่1เสมอนะครับนั่นคือความสำคัญของการสื่อสารนะครับแล้วถ้ามองตรงนี้นะครับโลกทั้งโลกตอนนี้ถูกคลุมไว้ด้วยการสื่อสารนะครับการสื่อสารเชื่อมโยงเราไปทั้งโลกเมื่อเชื่อมโยงเราไปทั้งโลกนั่นหมายความว่าการสื่อสารที่ดีจะเปิดโอกาสให้ SME อย่างเราสามารถเติบโตได้ในโลกกว้างใหญ่นี้นะครับนี่คือทั้งหมดในเรื่องของการสื่อสารสร้างโอกาสนะครับสำหรับช่วง DPU Guru เศรษฐกิจในวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับช่วงพาดูกูรูธุรกิจจะพาคุณไปเยี่ยมชมธุรกิจสื่อวิทยุของจุ๊กบ็อกซ์ซาวด์กู๊ดและพูดคุยกับกูรูด้านสื่อวิทยุคุณโชคชัยเจียเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจุ๊กบ็อกซ์ซาวด์กู๊ดถึงปัจจัยและเคล็ดลับที่ทำให้สื่อธุรกิจวิทยุประสบความสำเร็จ